สหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของคณะประสานงานทั่วประเทศอดีตทหารอาสาสมัครเสี่ยวซานการทหารเวียดนามช่วยการปฏิบัติลาวพร้อมคณะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแต่วันที่2หาวันที่7พฤศจิกายน2022ตอนเช้าวันที่7พฤศจิกายน2022ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายพลจัตวาหิ่งดักเฮืองอดีตหัวหน้าคณะเสี่ยวซานทั้งเป็นประธานทหารอาสาสมัครเวียดนามอยู่ลาวพร้อมด้วยคณะสหายทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของคณะผู้แทนครั้งนี้พร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ยกให้เห็นถึงการพัวพันหัวมือในแต่ละระยะก็คือในตอนหน้าตื่มอีกเป็นต้นแมนสองพรรคสองรัฐสองกำลังประกอบอาวุธและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามพร้อมกำลังจัดตั้งเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามและการเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์ลาวและเวียดนามอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นพร้อมนั้นการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามที่มีมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งสหายพลจัตวาหิ่งดักเฮืองก็ได้แจ้งถึงจุดประสงค์ของการเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวให้สหายประธานประเทศได้รับทราบ